بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั่งคุยมานั่งทำความเข้าใจมานั่งหวนความคิดถึงให้เราเตรียมตัวเตรียมหัวใจที่จะพบเจอเดือนอันทรงเกียรติเดือนอันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่อาจารย์ได้มาอ่านกุรอานเมื่อกี้นะครับเป็นซูเราะห์เป็นอายะห์ที่บ่งชี้ถึงความสำคัญในเดือนรอมฎอนคือเป็นเดือนที่กุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะที่พระองค์จะวางความพิเศษเอาไว้จะคัดสรรบางอย่างจากสิ่งที่มันกว้างๆแล้วก็คัดสรรมันออกมาให้เป็นสิ่งที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นเดือนไม่ว่าจะเป็นวันหรือแม้กระทั่งพวกเราเองก็ตามพวกเรานี้ถูกคัดสรรมาให้เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ได้รู้จักกับรอมฎอนว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนอซารอก็ตามแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเคยจินตนาการไหมว่ารอมฎอนในยุคของเรากับรอมฎอนในยุคของบรรดาซอฮาบะห์กับท่านนบีเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องเคยเข้าใจไหมว่าหลักการที่มันลงมาในแต่ละช่วงยุคสมัยที่ลงมาให้กับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นยังไงในเดือนรอมฎอนคือที่เราอยู่เนี่ยทุกวันนี้ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสูตรสำเร็จแล้วรอมฎอนมันมีสูตรสำเร็จเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการละหมาดมีการถือศีลอดมีการตะละเวะมีกิยามุลเลนมีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสูตรสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันจะต่างจากยุคของท่านนบีที่บทบัญญัติที่ลงมาเนี่ยมันลงมาทีละอย่างสองอย่างมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นรอมฎอนที่สมบูรณ์มันจะทำให้เรารู้จักรอมฎอนมากขึ้นถ้าว่าเราเนี่ยกลับไปสู่ประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนไปตามคำพูดของท่านนบีแล้วก็อะไรครับชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่จะคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยผมจะต้องบอกพี่น้องก่อนว่าในเรื่องราวศาสนานี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดเองการพูดคุยเรื่องราวศาสนาจะต้องอิงจากหลักฐานเพราะตอนนี้เราต้องยกระดับการเรียนการศึกษาได้แล้ววันนี้คนที่จะมาคุยเรื่องราวศาสนาจะต้องนำหลักฐานมาพูดเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจว่าที่เราฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงเพราะว่าถ้าไม่ใช่เช่นนั้นแล้วมันจะหายนะกันทั้งหมดนะครับเพราะที่วันนี้ที่ศาสนาของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบางครั้งเนี่ยทำผลบุญมากแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับอันเนื่องมาจากมันไม่มีการคัดกรองที่จะรับฟังเรื่องศาสนาตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองประกันเลยนะครับใครก็ตามที่ไปอ้างอิงศาสนาและไม่ใช่คำพูดนบีเนี่ยอย่างเช่นในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับที่นำสายรายงานจากอาจารย์มุฮัมมัดอิบนุบัชชาร์คือบุนดาร์มุฮัมมัดอิบนุบัชชาร์ได้รายงานจากอับดุลรหมานอิบนุมาดีอับดุลรหมานอิบนุมาดีได้รายงานจากซุฟยานซุฟยานได้รายงานจากฮะบีบอิบนุอบีซาบิตฮะบีบอิบนุอบีซาบิตรายงานจากไมมูนอิบนุชะบีบไมมูนได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดท่านอัลมุกีรออิบนุชุบะแล้วก็รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่ามันฮัดดะฟะอันนีฮะดีซันใครก็ตามที่พูดอ้างว่าเนี่ยเป็นคำพูดของฉัน
ว่าอยู่รออันนาฮูกะซิบุนแต่ถูกพบว่าไอ้ที่กล่าวอ้างออกไปนี่เป็นเรื่องโกหกฟาฮูอะฮะดุนกะซิบินเท่ากับคนที่พูดนั้นประหนึ่งเป็นจอมโกหกได้เลยเมื่อคนที่โกหกเรื่องศาสนามาพูดและคนที่ฟังเรื่องจากคนโกหกแล้วไม่มีการคัดกรองอ่ะนะก็เป็นคนโกหกเช่นเดียวกันเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรมั้ยครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอบูบักรอิบนุอบีชัยบะห์รายงานจากอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมรายงานจากท่านซุฟยานรายงานจากท่านอิบนุชิฮาบรายงานจากท่านอุรวะรายงานจากอุซามะอิบนุซัยด์รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าวะกะฟาบิลมัรอิกะซิบันเพียงพอแล้วสำหรับคนๆหนึ่งคือคนที่โกหกไอยูฮัดดิซะบิกุลลิมายัสมะคือเขารับฟังทุกเรื่องราวและไม่มีการคัดกรองและนำไปบอกต่อถือว่าเป็นคนโกหกฉะนั้นวันนี้เราจะยกระดับการศึกษาคนพูดแล้วก็คนฟังคนฟังต้องไม่ฟังทุกเรื่องฟังอะฟังได้แต่ต้องกรองต้องคิดพิจารณาจากคำพูดของคนที่พูดส่วนคนพูดจะนำเรื่องศาสนามาพูดต้องเอาหลักฐานมาพูดเพราะว่ามันคือเรื่องศาสนาวันนี้เราจะรู้จักรอมฎอนมันเรื่องศาสนาเรื่องอิบาดัตมันเป็นเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการอภัยโทษเราจะรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรหากว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมาจากท่านนบีมุฮัมมัดจริงๆฉะนั้นวันนี้คนฟังต้องพูดมีหลักฐานและคนที่ต้องคนฟังนะครับต้องฟังแบบพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์แล้วก็ดูว่ามาจากนบีหรือเปล่าและคนพูดต้องนำหลักฐานมาพูดด้วยมาจำลองเหตุการณ์กันนิดนึงนะครับไม่ใช่จำลองเหตุการณ์ย้อนกลับไปในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวท่านนบีเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็เป็นรอซูลภารกิจของท่านเนี่ยเป็นเรื่องหนักแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงให้กับท่านนบีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่وَلَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِئًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ หากว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาบนภูเขาภูเขาก็จะแตกเป็นเสียงๆเพราะความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวะอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลาเราจะเอากุรอานถ้อยคำของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในหัวใจของเจ้าและมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักฉะนั้นหัวใจต้องมีความบริสุทธิ์ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังรับภาระที่ยิ่งใหญ่มากเป็นถ้อยคำแห่งความประจักษ์ถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมและเป็นถ้อยคำที่จะทำลายความมดเท็จที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดซึ่งในขณะที่นบีใช้ชีวิตอยู่มันมีแต่ความมดเท็จมีแต่เรื่องโกหกมีแต่เรื่องมุสามีแต่อุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาเรื่องของความเชื่อการบูชาเทพการเชื่อในเรื่องของผีสางมันก็ไม่ต่างอะไรจากยุคของเรานักเท่าไหร่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับภารกิจนั้นนบีมีในสายรายงานของในหนังสือของอิหม่ามบุคอรีว่านบีหลายต่อหลายครั้งขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะโยนตัวเองลงมาเพราะว่านบีกลัวแต่เป็นสายรายงานที่ไม่ซอเฮียนะครับแต่มันประหนึ่งว่าตัวอิหม่ามบุคอรีเอามาใช้เอามาใส่ไว้ในหนังสือของท่านให้เราเรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากคนคนเดียวจะไปเปลี่ยนอะไรคนทั่วโลกคนคนเดียวจะเปลี่ยนประชาชาติทั้งประชาชาติได้ยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำพอนบีเริ่มประกาศศาสนาอิสลามก็ปรากฏว่าแน่นอนศัตรูก็คือบรรดามุชริกีนพยายามต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัด13ปีพี่น้องนึกสภาพนะครับ13ปีไม่มีการลงวางบทบัญญัติการละหมาดไม่มีการวางบทบัญญัติเรื่องของรอมฎอนไม่มีเพราะอะไรมั้ยมันไม่พร้อมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอาหรับยังไม่พร้อมอาหรับนี่เป็นกลุ่มชนที่แบบถ้ากุรอานไม่ลงประเทศอาหรับนะไม่ลงมาที่อาหรับท่านนบีไม่ได้เกิดมาจากชาวอาหรับนะ
มันไม่มีกลุ่มชนไหนที่จะแย่ไปกว่านี้แล้วคืออาหรับเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่แย่ที่สุดเป็นเถื่อนที่สุดน่ากลัวที่สุดไม่มีความปลอดภัยที่สุดในขณะที่รอบนอกเขาเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองอาหรับนี่แย่ที่สุดนบีมาที่นั่นแล้วกุรอานก็ถูกส่งมาที่นั่น13ปีนบีทำงานศาสนาพี่น้องเลือดตกฟันหลุดถูกเด็กประณามถูกผู้ใหญ่รังแกถูกคนในครอบครัวตัดความเมตตาตัดความสัมพันธ์ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นนบีมุฮัมมัดยังต้องสูญเสียภรรยาที่รักคือท่านหญิงคอดียะและยังสูญเสียลุงที่คอยดูแลท่านนบีคืออบูตอลิบ13ปีพี่น้องอยู่มักกะฮ์ซอฮาบะห์ที่มีจำนวนอยู่น้อยๆ นะครับอยู่ไม่ได้นบีส่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยอพยพไปที่เอธิโอเปียอุสมานเนี่ยอพยพไปเอธิโอเปียเด็กบางคนเนี่ยให้ไปอยู่เมืองมะดีนะห์ก่อนเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ไปดาวะอิสลามที่นั่นตัวนบีคงอยู่ที่มักกะฮ์ตอนนั้นนบีสอนอย่างเดียวในเรื่องของเตาฮีดพยายามปลูกฝังสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเพราะสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆไม่ใช่พฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าสังคมเขาเรียกว่าสังคมนิยมถ้าสังคมเป็นยังไงเราทำให้สังคมเป็นแบบเดียวกับเราทำได้แต่ในใจเขาไม่เปลี่ยนวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนในหมู่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นคนเกียจคร้านเรื่องละหมาดถ้าวันนี้เราละหมาดพร้อมกันคนคนนั้นก็จะละหมาดกับเราแต่พอว่าเขากลับบ้านไปเขาจะเกียจคร้านเหมือนเดิมเพราะใจเขาไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นละหมาดมันยังไม่สำคัญเท่าในเรื่องของการปลูกฝังเตาฮีดซึ่งนบีปลูกฝังเตาฮีดกับคนพวกนั้น13ปีพอหลังจากที่นบีถูกสั่งให้อพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ตอนนั้นแหละบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดก็ลงมาทันทีทำไมบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดลงมาในเมืองมะดีนะห์ไม่ลงในเมืองมักกะฮ์แต่แรกเพราะว่าในตอนที่นบีอยู่ที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยมันมีความยากลำบากและนบีถูกรังแกถูกรอบทำร้ายอยู่บ่อยครั้งการละหมาดไม่เป็นที่ปลอดภัยพออพยพไปที่เมืองมะดีนะห์เท่านั้นแหละการละหมาดก็ถูกบทบัญญัติลงมาพอหลังจากที่อพยพไปได้2ปีรอมฎอนก็มาถึงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกหลังจากที่เหนื่อยกันมาตลอดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดได้ถูกวางไว้ให้กับพวกท่านแล้วกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมเหมือนที่เคยถูกวางบทบัญญัติให้กับชนก่อนหน้าท่านละอัลละกุมตะตะกูนเพื่อให้พวกเจ้านั้นมีความยำเกรงมุสลิมในตอนนั้นยังไม่รู้จักรอมฎอนพี่น้องแต่ว่าการถือศีลอดถูกวางให้เป็นบทบัญญัติหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป13ปีแล้วตอนที่อยู่เมืองมะดีนะห์14 15ปีแล้วประมาณปีที่2การฮิจเราะห์และตอนนั้นที่ถูกวางบทบัญญัติเป็นเกิดสถานการณ์ที่สถานการณ์สู้รบก็คือสงครามบาดัรนึกสภาพมีสงครามนบีทำสงครามกับบรรดามุชริกินในเดือนรอมฎอนเราเคยคิดไหมว่ารอมฎอนตอนนั้นของพวกเขาครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงรอมฎอนในปีแรกของพวกเขาในครั้งแรกของพวกเขาเป็นรอมฎอนที่เลือกถือศีลอดได้หรือไม่ถือก็ได้อัลกุรอานลงมาวะอะลัลลซีนยุตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนสำหรับคนที่มีความสามารถและไม่คิดจะถือศีลอดก็เลี้ยงอาหารคนจนไม่เอาโทษกันไม่ต้องไปใช้และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราทับบรรดาผู้ศรัทธาไปรบนบีสั่งให้ทุกคนละศีลอดหมดเลยถ้าพี่น้องได้ยินผมเคยบรรยายเมื่อนานไปแล้วว่าผู้ศรัทธาเนี่ยถือศีลอดแล้วก็รบเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนบีสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ละศีลอดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้น
เพื่อจะตอบโต้กับบรรดามุชริกีนได้และให้เลี้ยงเป็นอาหารคนยากจนไปรอมฎอนในช่วงเวลานั้นไม่มีการละหมาดเกียมุลเลนไม่มีการละหมาดตะรอวีห์ไม่มีการอิอ์ติกาฟไม่รู้จักคืนไลลาตุลกอดัดล้วนๆเลยคืออะไรครับคือไม่กินข้าวกับไม่กินน้ำแต่ในตอนนั้นทุกคนกินข้าวกินน้ำหมดเลยและเลี้ยงคนจนนั่นคือรอมฎอนปีแรกเลยจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะเหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาพอรอมฎอนปีแรกมาถึงพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนบรรดาซอฮาบะห์เลยในบันทึกของอิหม่ามมาลิกที่นำสายรายงานมาจากนาฟิอะห์เป็นเด็กรับใช้ของท่านอิบนุอุมัรซึ่งเด็กรับใช้คนนี้นำสายรายงานมาจากนายของเขาคืออิบนุอุมัรซึ่งเป็นลูกของท่านอุมัรจริงๆลูกของท่านอุมัรเนี่ยชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเขามีลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าซาเลมเป็นผู้รู้เหมือนกันแต่ทาสเนี่ยเด็กรับใช้เนี่ยรู้มากกว่าคือนาฟิอะห์อิหม่ามมาลิกเนี่ยเวลาเอาสายรายงานเนี่ยจะเอาหะดีษจะไม่เอากับซาเลมแต่จะเอากับนาฟิอะห์นี่เป็นสิ่งที่มาชี้วัดอย่างหนึ่งว่าตระกูลลูกเต้าเหล่าใครไม่เกี่ยวว่าคนนั้นจะมีความรู้จะเป็นทาสหรือไม่เป็นทาสคนคนหนึ่งจะมีความรู้ก็อยู่ที่ตัวเขานี่ขนาดซาเลมลูกของท่านอิบนุอุมัรเนี่ยยังบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเอาความรู้เรื่องศาสนาให้ไปเอากับนาฟิอะห์เด็กท่ารับใช้สายรายงานนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์ตอนรอมฎอนแรกมาถึงนบีสอนว่าลาตซูมูฮัตตาตะเราอัลฮิลานวะลาตุฟตีรูฮัตตาตะเราฮูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดจนกว่าจะเห็นจันทร์เสี้ยวและอย่าได้ออกอีดจนกว่าจะเห็นจันทร์เสี้ยวฟะอินงุมมะอะลัยกุมฟักจูรูละหากว่ามองไปยังท้องฟ้าและไม่เห็นจันทร์เสี้ยวในคืนที่29ก็ให้นับไปเป็น30ให้ครบจำนวนแล้วก็ออกอีดเป็นครั้งแรกที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ยินคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดทุกคนก็เข้าใจว่าจะต้องเห็นจันทร์เสี้ยวเข้าถ้าเห็นจันทร์เสี้ยวอีกครั้งหนึ่งออกลักษณะของจันทร์เสี้ยวเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันก็จะมาเป็นเสี้ยวหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็เต็มดวงเสร็จแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็จะถ้ามันโผล่อีกครั้งหนึ่งคือชาววานเลยเขาก็ดูกันอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอทุกคนเข้าถือศีลอดกันเป็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางคนไม่รู้ว่าจะต้องยับยั้งตัวเองเมื่อไหร่และจะไปกินตอนไหนในแต่ละวันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำให้เป็นแบบอย่างนะครับแต่นบีทำยังไงรู้ไหมคือในปีแรกของรอมฎอนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากทำสงครามเดียวพอในปีถัดมาเนี่ยหลังจากปีแรกไปแล้วปีถัดมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามอยู่ภาวะปกติคือจะถือศีลอดกันปกติแล้วแล้วมันก็มีอายะกุรอานลงมายกเลิกอายะกุรอานแรกว่าถ้าต่อไปนี้คุณจะถ้าคุณจะเลือกจะกินเลือกจะเลี้ยงอาหารแล้วไม่ถือศีลอดไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องถือศีลอดเหมือนกันถ้าใครไม่ถือศีลอดเป็นบาปและต้องชดใช้ด้วยนั่นคืออายะกุรอานที่บอกว่าฟามังชะฮิดะมิงกุมุชะรอฟันยะซุมใครก็ตามที่เห็นจันทร์เสี้ยวอันนี้ปีที่2แล้วนะใครก็ตามที่เห็นจันทร์เสี้ยวใครก็ตามที่เห็นฮิลาลดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดโดยทั่วกันซอฮาบะห์ในปีที่2นี้ไม่มีใครเลือกที่จะไม่ถือแล้วเพราะว่าเป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งใหม่ซึ่งไปยกเลิกคำสั่งเก่าทีนี้พอทุกคนที่ต้องถือศีลอดเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องยับยั้งตัวเองในเรื่องของการกินตอนไหนแล้วก็จะไปกินอีกทีตอนไหนในช่วงไหนก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งอายะกุรอานลงมาพี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวะกูลูวัชรอบูจงกินจงดื่มฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอัสวัดคอยตุลอับยะมินัลคอยตินอัสวัดจงกินจงดื่มจนกว่าเส้นสีขาวมันจะเกิดขึ้นจากเส้นสีดำและจงหยุดกินจนกว่าเส้นสีดำขึ้นและเส้นสีขาวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นเส้นคำว่าคอยตุนเนี่ยมันแปลว่าเส้นได้หรือว่าแปลว่าเชือกด้วยกับครั้งแรกที่อายะกุรอานลงมาพี่น้องซอฮาบะห์เข้าใจว่าไงรู้ไหมเข้าใจว่าเป็นเชือกจริง
ซาบะบางคนเนี่ยเอาเชือกที่ล่ามอูดเนี่ยไปใส่ไว้ใต้หมอนใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็คอยดูตอนกลางคืนนะดูว่าตอนเช้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวเขาจะถือศีลอดแต่ปรากฏว่ามันไม่เปลี่ยนสีเขาก็วิ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเขาไม่รู้นบีครับเนี่ยไม่เปลี่ยนสีเลยนบีก็นบีก็บอกว่าไอ้ที่บอกไปเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเปลี่ยนสีขาวเปลี่ยนสีดำน่ะคือเวลากลางวันและเวลากลางคืนเป็นเส้นขอบฟ้าเวลากลางวันและเวลากลางคืนซอฮาบะบางคนนะครับยังไม่ได้ฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายเขาเอาเส้นสีดำมาผูกไว้ข้อมืออันนึงและเส้นสีขาวผูกไว้อันนึงแล้วพอตอนตื่นมาในตอนกลางคืนนะเขาก็ไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะดูว่าเมื่อไหร่ที่เส้นสีขาวจะหายไปเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมมันก็จะกลืนเส้นสีขาวและเส้นสีดำจะปรากฏเขาจะได้ไม่กินอะไรเขาก็ถืออาหารกินอยู่งั้นนะรอคือทั้งหมดคือเข้าใจผิดหมดเลยนี่คือยุคของซอฮาบะห์คือเขาเข้าใจผิดหมดเลยเขาไม่รู้อ่ะเขาก็ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดว่านบีตอนไหนกันแน่เนี่ยยังไงกันแน่นบีก็บอกไปทีละคนที่บอกนะคือเวลากลางวันและเวลากลางคืนไอ้เส้นสีขาวนี่คือกลางวันไอ้เส้นสีดำนี่คือกลางคืนทุกคนก็อ๋อพอเข้าใจละหมายถึงช่วงถ้ามันแดดขึ้นก็แสดงว่าต้องห้ามกินถ้าแดดตกลงมาก็กินได้แล้วมีคนเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดอีกใครรู้ไหมอุมัรกับอุสมานซอฮาบะรุ่นใหญ่มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมาลิกมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมาลิกที่อิหม่ามมาลิกเอามาจากท่านฮุมัยอิบนุอับดุลลาห์แล้วก็มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าอุมัรกับอุสมานไม่ละศีลอดรอจนกว่าให้มืดจริงๆก่อนละหมาดมักริบเสร็จแล้วอ่ะแล้วรอไปละตอนละหมาดอีชา2คนยืนกัน2คนเลยยืนดูท้องฟ้าแล้วก็ไม่ได้กินอะไรนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกไปเนี่ยถ้าปกติพวกเราเนี่ยคือดวงอาทิตย์ตกก็กินแล้วใช่ไหมฮะเป็นมักริบกินแล้วแต่2คนนี้ไม่กินรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับไปเข้าเวลาอิชาท่านอุมัรกับท่านอุสมานจึงไปรับประทานข้าวอะไรฮะละศีลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องไปนั่งอธิบายใหม่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยต้องลงอายะกุรอานอีกอันนึงลงมาว่าการที่จะถือศีลอดเนี่ยนะจะยับยั้งในการกินหรือว่าจะละศีลอดเนี่ยคือละหมาดฟัยร์กับตอนมักริบไม่ใช่คิดเองชีอะห์เนี่ยยังอยู่ในความคิดเองอยู่เพราะชีอะห์เนี่ยจะละศีลอดตอนไหนครับอิชาพี่น้องไปดูเลยเพราะชีอะห์เขายึดกุรอานเนี่ยยึดเหมือนกันทั้งอุมัรกับอุสมานเลยแต่อุมัรกับอุสมานรู้แล้วเพราะว่าไปถามนบีแต่ชีอะห์รู้ไหมไม่รู้ไม่ได้ถามนบีเกิดไม่ทันก็ยังยึดอยู่คือจะไปละศีลอดตอนละหมาดอิชาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีช่วงนบีพีคแล้วอีหม่านขึ้นมากนบีนะนบีเนี่ยเวลาถึงช่วงเวลาละศีลอดนบีก็ไม่ละศีลอดนบีไม่ละเวลาถึงช่วงกินซะฮูรนบีก็ไม่กินคือเหมือนกับว่านบีเนี่ยถือศีลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนซอฮาบะห์เห็นนบีไม่กินไม่ละไม่อะไรเลยก็เอาตามครับเอาตามเลยกล่าวว่าคนที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยก็คือเป็นคนที่ได้รับความดีพอดวงตะวันตกดินเขาก็ไม่ละเพราะเขาจะเอาความดีเขาก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็หิวอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตอนเช้าเสร็จแล้วซอฮาบะห์อดโอยไม่ไหวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยปรามซอฮาบะห์มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามบุคอรีเล่าจากท่านอิหม่ามมาลิกเล่าจากนาฟิอะห์เล่าจากอิบนุอุมัรบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถือศีลอดกลางวันและกลางคืนและซอฮาบะห์ก็ทำตามและปรากฏว่าซอฮาบะห์เกิดความยากลำบากนบีจึงปรามแล้วก็ห้ามไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนบีบอกว่าต่อไปนี้อย่างนี้นะถือศีลอดเฉพาะกลางวันพอถึงกลางคืนให้กินนบีบอกแบบนี้ซอฮาบะห์ก็เข้าใจแต่เข้าใจไม่จบมีซอฮาบะห์บางคนจะกินแต่กินตอนเที่ยงคืนไม่กินตอนมักริบเพราะว่าอะไรยังเข้าใจอยู่ว่ายิ่งถือศีลอดนานเท่าไหร่ยิ่งเป็นความดีเท่านั้นจนสุดความสามารถแล้วค่อยกิน
หลักการก็เลยต้องลงมาใหม่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยต้องสอนใหม่ว่ามีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมาลิกเอามาจากท่านอิบนุชิฮาบเอามาจากท่านซะอีดบินมุซัยยิบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายะซาลุนนาสุบิค็อยรินอัจมาอัจลูบิลฟิลฟัตรีความดีของคนคนหนึ่งเนี่ยยังคงอยู่จนกระทั่งว่าอะไรครับการที่เขานั้นไปละศีลอดในช่วงรีบละศีลอดอ่ะใครก็ตามที่รีบละศีลอดเขาจะมีความดีมากกว่าคนที่ไม่ละศีลอดเลยพอนบีพูดปั๊บซอฮาบะก็เปลี่ยนมาเป็นรีบละศีลอดกันหมดเลยนี่คือรอมฎอนของพวกเขาก็แบบเหมือนกับเป็นหนูทดลองอ่ะมีบางคนคือรีบละศีลอดแล้วโอเคตอนซะฮดไม่กินข้าวกินข้าวทีเดียวแล้วตอนซะฮดไม่กินแล้วก็ถือศีลอดต่อยาวเลยพอหลังจากกินข้าวตอนละศีลอดเสร็จแล้วนะพอเวลาตอนกลางคืนผ่านไปเข้าตีหนึ่งตีสองไม่กินและซอบะยับยั้งชีวิตตัวเองไม่กินอาหารไม่กินน้ำจนกระทั่งถึงซุบฮีเขาก็ถือศีลอดต่อเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องไปบอกใหม่นบีก็บอกว่าอันนี้เป็นในอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันเอามาจากอิหม่ามมาลิกเอามาจากนาฟิเอามาจากอิบนุมัดเหมือนกันเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสั่งบรรดาซอฮาบะว่าตะซะฮารุกินข้าวซะฮูรกันกินข้าวซะฮูรกันฟะอินนะฟิสซะฮูรบะเราะกะห์เพราะว่าใครกินซะฮูรได้รับสิริมงคลซอฮาบะก็กินความบริสุทธิ์ของซอฮาบะตอนแรกไม่กินพอนบีสอนกินตอนแรกซอฮาบะไม่ละศีลอดพอนบีสอนให้ละนี่คือซอฮาบะความบริสุทธิ์ของเขาอะนะแล้วพอมาถึงรอมฎอนในปีที่3ในปีที่4ตอนนั้นยังไม่มีการละหมาดเลยละหมาดตะราวีห์ไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตซอฮาบะในช่วงแรกๆเลยนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าคือไลลาตุลกอดอยู่ในเดือนรอมฎอนพอมาช่วงปีประมาณกลางๆของชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดนบีก็เริ่มออกมาละหมาดที่มัสยิดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นอิบาดะห์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็แปลกใจเพราะว่าปีก่อนๆไม่เคยมีปีแรกมีสงครามไม่มีปี2ถือศีลอดอย่างเดียวปีนี้มีละหมาดด้วยซอฮาบะห์ก็ออกไปเห็นนบีละหมาดก็ไปขอละหมาดตามวันแรกนะครับมีอยู่จํานวนไม่ถึง10คนพอหลังจากเสร็จวันแรกปั๊บนบีละหมาดไม่เกิน11รอกาตเลยนะที่มัสยิดพอเสร็จจากวันแรกปั๊บซอฮาบะห์ก็ไปคุยกันเวลากลับไปบ้านนะเมื่อคืนนบีละหมาดที่มัสยิดเดี๋ยวดูคืนนี้นะไปมั้ยไปนะไปพอคืนที่2คนเต็มเลยเต็มมัสยิดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละหมาดเป็นอิหม่ามพอหลังเสร็จจากคืนที่2ปั๊บพอคืนที่3คนก็มาหนักกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เต็มมัสยิดเลยเต็มมัสยิดนบีเลยคนมาละหมาดนบีก็ละหมาดนำ8รอกาตแล้วก็วิเตส3รอกาตพอวันที่4คนมาล้นมัสยิดเลยนบีไม่มานบีนอนอยู่บ้านคนก็รออยู่ที่มัสยิดรอจนเปื่อยซอฮาบะห์รอจนเปื่อยพอนบีออกมาละหมาดซุบฮีคนก็ประมาณมองนบีทำไมเมื่อคืนไม่มาพวกเรานี่รอกันทั้งคืนเลยทำไมนบีถึงไม่มาสายตาจับจ้องไปที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีละหมาดเสร็จนบีหันมานบีก็บอกว่าไม่ใช่ว่ามาไม่ได้แต่กลัวว่าพวกท่านจะคิดว่ามันเป็นวาญิบไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องหนักสาหัสกับท่านแน่ๆกับพวกท่านแน่ๆนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนเห็นไหมพี่น้องกว่ารอมฎอนมันจะสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่ใช่มาง่ายๆปีเดียวปุ๊บเหมือนเราเลยนะไม่ใช่มันมาเป็นแบบนี้ทีละอันสองอันสามอันอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีการอิติกาฟเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มมีการอิติกาฟนบีก็บอกรอมฎอนเนี่ยนะชะฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานมาว่ารอมฎอนเนี่ยมันมีกุรอานถูกประทานลงมาคืนนั้นถูกเรียกว่าไลลาตุลกอดรที่มีความดีมากกว่าพันเดือนในปีใหม่บรรดาซอฮาบะห์ก็จริงเหรอนบีมีคืนไลลาตุลกอดอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยเหรอแล้วมันดีกว่าพันเดือนเหรอมันคือคืนไหนกัน
ก็ถามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนไหนแต่ลองอิติกาฟกันลองอิติกาฟกันคือนบีมูฮัมมัดก็อิติกาฟพี่น้องนบีก็อิติกาฟเชื่อไหมครับนบีอิติกาฟตั้งแต่10คืนแรกเลยพอในปีถัดมานบีอิติกาฟ10คืนกลาง10คืนกลางนะช่วงวันที่11จนถึงวันที่20แล้วซอฮาบะห์ก็ไปตามอิติกาฟกับท่านนบีด้วยเพราะอยากเจอคืนไลลาตุลกอดัรพอวันที่21เนี่ยซอฮาบะห์กลับบ้านซอฮาบะห์ไม่อยากอิติกาฟแล้วเพราะว่าผ่านมา10วันแล้วน่าจะไม่เจอแล้วคือไลลาตุลกอดไม่รู้อยู่วันไหนซอฮาบะห์ก็เลยกลับบ้านกันพอตอนที่เดินกลับบ้านเนี่ยนบีออกมาจากมัสยิดนบีบอกว่าฉันรู้แล้วคือไลลาตุลกอดอยู่ไหนฉันรู้แล้วอันนี้มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับเรามาจากมาลิกนาฟิอะห์เรามาจากฮิชามแล้วก็อุรวะแล้วก็ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นสายรายงานที่อิหม่ามบุคอรีเอามาจากมุอาซอิบนุฟอฎอละนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารู้แล้วว่าคืนไลลาตุลกอดัรอยู่ไหนอยู่วันไหนแต่ว่าซอฮาบะห์ก็ถามว่าวันไหนครับนบีก็บอกว่าเมื่อกี้จำได้แต่ตอนนี้ลืมไปแล้วอุงซีตูฮาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทำให้ฉันลืมไปแล้วนุสซีตูฮาฉันลืมไปจริงๆนะเมื่อกี้แต่ว่าอินนีอัลลอฮฺแต่ฉันเห็นนะฉันเห็นอะไรเห็นฉันเนี่ยกำลังสุญูดแล้วหน้าผากเนี่ยมันเปื้อนน้ำนั่นน่ะคืนนั้นน่ะเป็นคืนอะไรละตุนก็คืนที่ฉันสุญูดเนี่ยแล้วหน้าผากมันเปื้อนน้ำเนี่ยเปื้อนโคลนเนี่ยและซาบะก็มองไปท้องฟ้ามันไม่มีวี่แววของฝนจะตกเลยไม่ใช่มั้งนบีมันไม่ใช่อ่ะนบีก็บอกว่ากับฉันจะอิติกาฟต่ออีก10คืนนบีบอกอินตะมะซูฟีอัชรินอวาคิรจงพยายามแสวงหาอีก10คืนสุดท้ายเชื่อฉันใครจะอิติกาฟกับฉันจงกลับมาแล้วฉันจะอิติกาฟและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าไปอิติกาฟในมัสยิด10คืนสุดท้ายและบรรดาซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งก็ตามนบีเข้าไปด้วยปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งซอฮาบะห์คนนี้เล่าให้ฟังชื่อว่าอบูซะอีดอบูซะอีดเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ค่ำคืนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังละหมาดอยู่ปรากฏว่ามีเมฆมาแล้วก็ฝนตกลงมาพอฝนตกลงมานะครับน้ำมันก็ไหลลงใบนั่นน่ะอินทผลัมนะครับเสร็จแล้วก็ไหลลงมาตรงที่นบีสุญูดและนบีเงยขึ้นมาในสภาพที่ใบหน้ามีดินโคลนตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นพอดีและในวันเดียวกันนั้นนะครับซอฮาบะห์คนหนึ่งท่านอุมัรแล้วก็ท่านอิบนุอุมัรแล้วก็อุสมานใครต่อใครหลายๆคนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับนบีว่านบีพวกเราก็ฝันเห็นเหมือนกันเป็นสายรายงานซอฮีฮ์จากอิหม่ามบุคอรีเหมือนกันเรานี่ฝันเห็นนบีถามว่าฝันเห็นอะไรเราฝันเห็นว่าคืนไลลาตุลกอดัรอยู่ใน7คืนสุดท้ายนบีบอกฝันกันกี่คนเนี่ยที่มายืนกันเนี่ยฝันเห็นเหมือนกันหมดเลยอยู่ใน7คืนสุดท้ายนบีบอกว่าถ้าพวกท่านฝันเห็นกันขนาดนี้นะมังคานะมุตะฮัรริยาใครก็ตามที่พยายามจะแสวงหาคืนไลลาตุลกอดัรฟันจะตะฮัรจงแสวงหาในฟีซะบอนวาคิรใน7คืนสุดท้ายจงแสวงหาใน7คืนสุดท้ายและจะได้เจอคืนไลลาตุลกอดัรซอฮาบะห์ก็เลยมั่นใจว่าคืนไลลาตุลกอดัรนั้นอยู่ใน10คืนสุดท้ายใน7คืนสุดท้ายที่เป็นเลขขี้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันเป็นอะไรครับมันเป็นกิจกรรมที่พิเศษที่อยู่ในเดือนรอมฎอนมีทั้งการถือศีลอดในยามกลางวันแล้วก็มีการละหมาดในยามค่ำคืนและอีกยังมีคืนไลลาตุลกอดที่อยู่ใน10คืนสุดท้ายมีกิจกรรมที่ทำการอิติกาฟอยู่ในรอมฎอนแต่ทำไมรู้ไหมครับพี่น้องพอแต่ละปีผ่านมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเหมือนกับไฟแห่งอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธามันก็ค่อยๆมอดลงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเปิดเผยอีก
ว่าคนที่ถือศีลอดคนที่ยืนละหมาดกิยามุลเลนคนที่จะทำอะไรที่มันเป็นความดีมันจะได้อะไรบ้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีเล่าจากมุสลิมอิบนุอิบรอฮีมเล่าจากท่านฮิชามเล่าจากยะห์ยาเล่าจากท่านอบูซะลามะเล่าจากอบูฮุเรเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกอมาไลลาตันกอดัรอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่สามารถยืนละหมาดตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดด้วยกับอีมานด้วยกับอิติซาบันอีมานเนี่ยแปลว่ามีความรู้ความเข้าใจมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำไปเนี่ยไม่ใช่เพื่ออื่นใดเพื่ออัลเลาะห์จริงๆวะติซาบันมีความคาดหวังที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปีที่ผ่านมาเนี่ยซอฮาบะไม่มีใครรู้ว่าจะได้รับการอภัยโทษที่รู้คือความยำเกรงมันจะเพิ่มมากขึ้นและปีนี้นบีบอกว่าใครก็ตามที่ตรงกับไลลาตุลกอดัรจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้สึกมีความหวังในหะดีษบทเดียวกันพอหลังจากที่นบีพูดประโยคนี้นบีบอกว่ามันซามารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในช่วงกลางวันในสภาพที่อีมานในสภาพที่อิติซาบันมีความคาดหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในหะดีษที่ในสายรายงานของอิหม่ามติรมิซีเล่าจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอับดุลอิบนุฮามิดเล่าจากท่านอับดุลรอซักเล่าจากท่านอบูมะมัรเล่าจากท่านอบูซะลามะเล่าจากท่านอบูฮุเรเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันกอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ละหมาดตะราวีห์ในยามค่ําคืนมีสภาพที่อีมานมีสภาพที่อิติซาบันมีความคาดหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในบาปที่ผ่านมาทั้งวันเลยพี่น้องตอนกลางวันก็ได้รับการอภัยโทษตอนกลางคืนก็ได้รับการอภัยโทษแถมถ้าใครอยู่ในตรงกับไลลาตุลกอดก็ได้รับการอภัยโทษมาชาอัลลอฮ์ซาบะทุกคนเนี่ยพยายามเร่งเลยพยายามมีความหวังมากขึ้นน่ะก่อนหน้านี้ไม่มีพอนบีบอกเนี่ยรู้สึกมีความหวังทำอย่างตั้งใจทำอย่างขมักเขม้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังระวังกับบรรดาซอฮาบะอีกว่าอยู่ในสายรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะเป็นสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีเหมือนกันอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะเอามาจากอบูซีนัดเอามาจากอารอดที่ชื่อจริงชื่อว่าอับดุลรอมานอิบนุฮุรดมุสเอามาจากท่านอบูฮุเรย์ระเล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่ออัสยามุจุนนะการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านและเมื่อถือศีลอดแล้วเมื่อมันเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านแล้วเนี่ยอิมริอุนหากว่ามีชายคนหนึ่งชาตามะฮูด่าเขากอตะละฮูทะเลาะกับเขาจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาฟันยะกุนดังนั้นจงกล่าวอินนีซอเอมมารรตัยนี่จงกล่าวว่าฉันกำลังถือศีลอดอยู่ฉันถือศีลอดอยู่เพราะตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอารอมฎอนมาเอาการถือศีลอดเอาการละหมาดกิยามุลเลนมานบีไม่ได้ปรามในเรื่องของการอย่าพูดด่าทอกันมันมีคนชาวอาหรับบางชาวอาหรับเขาด่าทอกันเขาว่าร้ายกันเขานินทากันเขาพูดไม่ดีต่อกันและนบีบอกอย่าไปตอบโต้กับคนพวกนี้เป็นอันขาดเพราะการถือศีลอดมันคือเกราะป้องกันนบีบอกว่าลายอรฟุตวะลายัจฮันอย่าด่าทอเขาและอย่าทำตัวโง่ๆในเดือนละมาดอนคืออย่าทำตัวโง่ๆหมายถึงว่าทำอะไรที่มันไร้สาระในเดือนละมาดอนอะไรที่เราเคยทำบาปอยู่ตลอดหลายๆเดือนเนี่ยพอละมาดอนอย่าทำอะไรที่เราเคยไร้สาระในเดือนอื่นพอละมาดอนอย่าทำละมาดอนมันมีเกียรติแม้กระทั่งว่าคนมาด่าเรามานินทาเรามาว่าร้ายเราเนี่ยจงตอบกลับไปว่าอินนีซอเอมฉันกำลังถือศีลอดฉันกำลังถือศีลอดอยู่นบีเริ่มปรามบรรดาซอฮาบะห์แล้วเพราะว่าถือศีลอดมีอีหม่านอย่างเดียวไม่พอต้องมีการป้องกันตัวเองไม่ให้ทำชั่วด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีบอกอีกในสายรายงานนึงของอิหม่ามมุสลิมที่เล่ามาจากท่านฮันนัดของอิหม่ามติรมิซีเล่ามาจากฮันนัดได้เอามาจากท่านอับดุลรอฮีมอิบนุสุไลมานได้เอามาจากอับดุลมาลิกอิบนุอบีสุไลมาน
ได้เอามาจากยาซีดอิบนุคอลิดอัลจุฮนีเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลัซซูรวัลอะมัลบิฮิใครก็ตามที่อยู่ในรอมฎอนใครก็ตามที่อยู่ในรอมฎอนไม่ทิ้งคำพูดที่เลวไม่ทิ้งการปฏิบัติที่เลวฟะไลซะลิลลาฮิฮายะไม่จำเป็นแล้วการถือศีลอดของเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดนั้นไม่มีความหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฟีอัยยะดะตออามะวะชะรอบในการที่ท่านมาทิ้งอาหารในการที่ท่านจะไม่ดื่มน้ำไม่กินข้าวแต่ว่าใช้ชีวิตแบบเหมือนกับเดือนอื่นๆที่ผ่านมานะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทำไปก็ไม่มีประโยชน์คุณจะถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงเนี่ยต้องทิ้งคำพูดเร็วๆและพฤติกรรมเร็วๆไอ้คำพูดเร็วๆพฤติกรรมเร็วๆมันอยู่ตรงไหนมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีแล้วจากอาจารย์ของเขาคือมุฮัมมัดอิบนุยะฮยาแล้วจากอาจารย์ของเขาคือมุฮัมมัดอิบนุซาบิกเราจากอิสราเอลเราจากอามัชเราจากอิบรอฮีมอันนะคออีเราจากอันกอมาเราจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าไลซันมุมินบิตตออานผู้ศรัทธาเนี่ยต้องไม่มีพฤติกรรมเร็วๆพฤติกรรมเร็วๆคือพูดจาจับจ้วงพี่น้องต้องไม่มีวะลัลละอันสาปแช่งพี่น้องต้องไม่มีวะลัลฟาฮิชใช้คำพูดต่ำซามต้องไม่มีวะลัลบะซิต้องไม่มีในเรื่องของคำพูดที่มันหยาบคายและหยาบกระด้างต้องไม่มีอันนี้คือคำพูดเร็วๆต้องทิ้งไม่ให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอย่าให้มันมีอยู่ในรอมฎอนของเราเด็ดขาดไอ้คำพูดพวกนี้จับช่วงพี่น้องนินทาพี่น้องว่าร้ายพี่น้องสาปแช่งพี่น้องทำตัวไม่ดีกับพี่น้องหรือทำตัวหยาบคายกับพี่น้องต้องไม่มีอยู่ในรอมฎอนไม่งั้นการถือศีลอดของเราก็ไม่มีความจำเป็นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์และชาวอาหรับทั้งหมดถูกขัดเกลาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีที่เล่าจากมุสลิมอิบรอฮีมเหมือนกันจนกระทั่งสนัดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าถ้าทำเช่นนี้ได้ถือศีลอดแบบมีอีหม่านได้มีความหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไอ้คำว่ามีความหวังอิติซาบันเนี่ยมันคือสภาพที่คุณกำลังแสวงหาความเมตตาจากอัลเลาะห์และไอ้สภาพการแสวงหาความเมตตาจากอัลเลาะห์เนี่ยอุลามะห์เขาบอกว่าอยู่ในสภาพเหมือนคุณกำลังจมน้ำและต้องการความช่วยเหลือสภาพนั้นน่ะมันไม่เหมือนกับสภาพเรานั่งแล้วก็ยาอัลลอฮ์อภัยโทษฉันเถอะมันไม่เหมือนสภาพที่ละหมาดเสร็จแล้วอัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยอ่ะเราอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ไปตามซุนนะห์นบีแต่เรามันจะมีสักกี่ครั้งที่เราอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่แบบยาอัลลอฮ์ไอบาปที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยลดบาปให้ฉันด้วยเถอะมันน้อยทีนี้ไอเอติซาบันไอการแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยอุลามะห์บอกว่าเหมือนคุณกำลังจมน้ำแล้วต้องการให้คนมาช่วยให้คุณรอดเหมือนคุณกำลังจะเข้านรกแล้วบอกอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันได้เข้าในนรกนี้ด้วยเถิดมันต้องสภาพนั้นในเดือนรอมฎอนถ้าคุณสามารถทำได้มีอีมานมีการคาดหวังจากอัลลอฮ์ต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงโดยปราศจากพฤติกรรมชั่วปราศจากคำพูดเร็วๆเวลาที่มีคนมาด่าไม่มีหัวร้อนใช่ไหมไม่โมโหไม่หัวร้อนไม่ตอบกลับไปด้วยกับกริยามารยาที่มันไม่ดีตอบกลับไปด้วยกับอินนีซอเอ็มอินนีซอเอ็มเงื่อนไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกคุณคือความเมตตาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกคุณมากมายและในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีอีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าวะลิศอเอ็มฟัรฮะตานสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดจะมีความดีใจอยู่สองอย่างอันแรกคือดีใจที่เขาได้ละศีลอดช่วงที่เราถือศีลอดมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะพอละศีลอดเรารู้สึกดีใจอีกอันหนึ่งคือดีใจตอนที่เรานั้นได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้พบกับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในบันทึกของอิหม่ามติดมีดีเล่าจากท่านคอลิดอิบนุมะคลัดเล่าจากสุไลมานอิบนุบิลานเล่าจากอบูฮาซิมเล่าจากซะฮ์อิบนุซะอ์ดินเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกับพวกเราสำหรับคนที่ถือศีลอดว่าฟินญันนะฟินญันนะบาบุนในสวรรค์มีประตูอยู่บานหนึ่งอยู่กอลูละฮูรัยยานซึ่งประตูบานนี้ถูกเรียกว่าอัรรัยยานยัดดะคูลุมินฮุสซออิมคนที่จะได้เข้าไปคือคนที่ถือศีลอดคนที่ได้ถือศีลอดในสภาพที่นบีบอกรักษาอีมานและสะอิติซาบันได้จะได้เข้าไปประตูสวรรค์นี้นบีบอกและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเล่าให้ฟังว่าจะมีเสียงเรียกตอนนั้นชาวสวรรค์เนี่ยคนที่ได้เป็นชาวสวรรค์แล้วนบีก็จะเรียกนบีก็จะเรียกไม่ใช่นบีเรียกมีเสียงเรียกจากมาลาอิกะฮ์นั้นเรียกว่าให้มาเข้าประตูสวรรค์นี้ให้มาเข้าประตูสวรรค์นี้แล้วก็จะมีคนที่ไม่ถือศีลอดก็มีคือด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ถือศีลอดแต่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเค้าก็ได้เข้าสวรรค์มีนะคือไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแต่ไม่เคยสักการะใครเลยเนี่ยอัลเลาะห์จะเอาออกจากนรกแล้วมาเข้าสวรรค์คนพวกนี้ก็จะยืนเหมือนกันฉันก็จะยืนคนที่ถือศีลอดแต่ว่ามีพฤติกรรมไม่ดีด่าทอชาวบ้านเค้าอะไรก็แล้วแต่ก็จะยืนเหมือนกันแล้วก็จะมีเสียงเรียกเข้าได้เฉพาะคนถือศีลอดแท้ๆคนถือศีลอดแท้ๆได้เข้าในสวรรค์นั้นในประตูบานนั้นหลังประตูบานนั้นมีอะไรผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้พิเศษให้กับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันต้องพิเศษมากๆแน่ๆและนั่นก็เราก็จะมีความรู้สึกยินดีปีดาตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราพี่น้องบอกกับเราบางครั้งนะครับรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละอัลละกุมตะตะกูนคือจะทำให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงสิ่งหนึ่งที่มันหักห้ามความยำเกรงในชีวิตของเรามันคือฟิตนะห์ที่อยู่ในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้หญิงคู่ครองลูกหลานทั้งหมดเป็นฟิตนะห์หมดเลยและฟิตนะห์นี้เองมันทำให้เรานั้นไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยได้รายงานหะดีษบทหนึ่งมาจากท่านมะห์มูดอิบนุลาบิดบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิสนะตานยักรอฮูฮูมาอิบนุอาดัมมีอยู่2สิ่งลูกหลานอาดัมกลัว2อย่างนี้ลูกหลานอาดัมกลัวกลัวอะไรมั้ยอันแรกเลยคือกลัวอะไรครับอัลเมาต์กลัวความตายคนที่กลัวความตายได้คือคนที่รักดุนยาสังเกตดูปกติคนไม่กลัวความตายหรอกพี่น้องถ้าไม่รักดุนยาเพราะอะไรถามว่าความตายมันเป็นสัจธรรมไหมมันคือสัจธรรมถามว่าผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตหลังความตายต้องเจออะไรรู้ทุกอย่างรู้ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาได้สวรรค์คือรู้มันไม่มีอะไรต้องไปกลัวถูกไหมผู้ศรัทธาแท้ๆไม่มีอะไรต้องกลัวความตายแต่นบีบอกว่ามันจะมีคนกลัวความตายเนี่ยแม้กระทั่งในผู้ศรัทธาเองเพราะอะไรอัลเมากลัวเพราะอะไรเพราะยึดติดอยู่กับโลกดุนยามากเกินไปพี่น้องอยู่กับการสร้างบ้านอยู่กับการซื้อรถอยู่การหาคู่ครองอยู่กับการหาเงินทองอยู่กับความเพลิดเพลินในโลกดุนยามากเกินไปเวลาจะตายกลัวเสียดายไม่อยากจะตายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจริงๆความตายมันดีสำหรับผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาตายเร็วเนี่ยเจอฟิตนะห์น้อยเจอแบบทดสอบน้อยยิ่งตายเร็วยิ่งเจอแบบทดสอบน้อยอีกอันหนึ่งที่มนุษย์กลัวกิลละทุนมานคือความยากจนเงินน้อยนบีบอกจริงๆเงินน้อยเนี่ยมันดีสำหรับผู้ศรัทธาเพราะว่าในโลกหน้าโดนสอบสวนน้อยกินละตุนไฮแซบโดนสอบสวนน้อยเหมือนกันเงินน้อยวันนี้โลกหน้าก็เงินน้อยในวันหน้าแต่ทำไมเรากลัวกลัวที่จะยากจนกลัวที่จะตายกลัวที่จะไม่มีอะไรทั้งหมดนี้เป็นฟิตนะและมันต้องใช้รอมฎอนเข้ามาช่วยเ
พราะว่าอะไรรอมฎอนเนี่ยหักห้ามเราจากการกินและการดื่มใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสอนหัวใจผู้ศรัทธาว่าความจำเป็นของชีวิตของเราเนี่ยคือเรื่องกินเรื่องกินอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องกินอย่างเดียวคือความจำเป็นเพราะเรื่องกินถ้าไม่กินอยู่ไม่ได้คุณไม่กินอาหารคุณไม่กินน้ำอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งอื่นๆที่เหลืออยู่ได้หมดเลยคุณไม่แต่งงานคุณมีชีวิตอยู่ได้ไหมอดูติบอกอยู่ได้นี่ไงผมไม่แต่งงานเออเอาสิผมอยู่ได้ใครจะทำไมบางคนบอกอยู่ไม่ได้ต้องแต่งไม่มีรถอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่มีมือถืออยู่ได้ไหมอยู่ได้บางคนบอกอยู่ไม่ได้เล่นไลน์อยู่เล่นเฟซตามไม่ทันคือจริงๆอยู่ได้จริงๆเรื่องที่มันจำเป็นแก่เราจริงคือเรื่องกินคือเรื่องกินเรื่องเดียวเลยนะครับไม่มีเสื้อผ้าก็อยู่ได้พี่น้องไม่มีเสื้อผ้ามันอยู่ได้นะมันไม่ถึงกับตายอ่ะแต่ถ้าเรื่องกินเนี่ยคือเรื่องใหญ่ฉะนั้นพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหยุดกินตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนเย็นเนี่ยให้เรารู้พอตอนเช้าจนถึงตอนเย็นเรามากินอาหารมื้อเดียวอ่ะเราอิ่มเลยแล้วเราก็บอกตัวเราเองเอ้ยเราอยู่ได้นี่เมื่อเช้ากลางวันตอนเย็นเราทำงานปกติเราอยู่ได้พอเรามากินอาหารมื้อเดียวเราอยู่ได้และถ้าหากว่าคนคิดเพิ่มไปนิดนึงนะก็จะคิดว่าแล้วไอ้11เดือนที่ผ่านมาเนื้อย่างเนื้อสเต็กบางพรเนื้อนู่นเนื้อนี่เนื้อนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดที่เรากินน่ะมันคืออะไรอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาไม่ได้ห้ามเรื่องกินแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาห้ามเราเรื่องกินมากเกินไปพี่น้องและสิ่งที่มันเกินความจำเป็นเนี่ยมากเกินไปอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาห้ามเพราะมันจะทำให้หัวใจไปผูกพันอยู่กับโลกดุนยาจนไม่ได้รับความยำเกรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรอมฎอนมาเนี่ยที่มายับยั้งการถือศีลอดนะครับการห้ามกินห้ามดื่มเนี่ยเพื่อให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพื่อให้เรามองออกว่าชีวิตของเราต้องการอะไรและการที่เราได้ยืนขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนที่มันมีความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆเนี่ยเพื่อให้เราดูว่าจริงๆแท้จริงแล้วเราสามารถที่จะอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงไว้ในกุรอานในซูเราะห์อัลมุซัมมิลอินนาชิยะตัลไลลิฮิยาอัชดุวะตะอูอักวะมุกีลาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรไหมอัลลอฮฺสร้างเวลากลางคืนมาเพื่อให้พวกเจ้ามีความสงบใจในการรำลึกถึงพระองค์อายะนี้ลงมาตอนที่นบีเริ่มรับวาฮีผู้คนไม่เคยรู้ลิมิตของตัวเองเลยว่าตัวเองอิบาดัตในยามค่ำคืนได้นานแค่ไหนไม่เคยรู้ว่าการดิกรุลลอฮ์ในยามค่ำคืนนานเท่าไหร่จนรอมฎอนและการละหมาดแบบอย่างของท่านนบีมาถึงนบีอ่านบะกอเราะห์ในรักอัตเดียวนบีละหมาดตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเล็กน้อยเนี่ยจนกระทั่งอีกนิดเดียวจะถึงเวลาฟยัตแล้วและซอฮาบะห์ก็รู้ทันทีว่าไอ้กลางคืนที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยมันสงบจิตแล้วเราสามารถอิบาดะห์ได้ทั้งคืนเลยอ่ะเดือนนี้มันเดือนอบรมมันเดือนสอนจริงๆถ้าไม่มีรอมฎอนไม่มีละหมาดตะรอวีห์เชื่อมั้ยวันนี้เราไม่มีกิยามุลเลนเราละหมาดอีชา2รอกอะห์เสร็จแล้วก็กลับนอนเราไม่รู้จักการรำลึกอีกเลยพอมีรอมฎอนพอมีตะรอวีห์พอเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอื่นมันจะหวนคิดทันทีว่าทำไมละมาดอนเรายืนละหมาดได้ทำไมเดือนอื่นเรายืนละหมาดไม่ได้ทำไมละมาดอนเราสามารถที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถได้สามารถยืนละหมาดถึงเที่ยงคืนได้สามารถละหมาดถึงห้าทุ่มตีหนึ่งได้แต่ทำไมเดือนอื่นๆเราถึงทำไม่ได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนนี้มาเพื่อให้เกิดความยำเกรงจริงพี่น้องกลางวันอดอาหารเพื่อให้รู้ตัวว่าจริงแท้ชีวิตนั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่เราต้องการประทังชีวิตในแต่ละวันที่เหลือเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นถ้าเงินเยอะเป็นสิทธิ์ของคนจนถ้าเงินมากมันเป็นสิทธิ์ของคนจนไม่ใช่สิทธิ์ของเราการที่เราหวงมันนั้นไว้นั่นมันคือดุนยาพอมาถึงกลางคืนเราสามารถที่เข้าใจแล้วอ๋อลิมิตในการอิบาดะห์นี่มันทั้งคืนเลยนะเท่าที่เรามีความสามารถพอมาถึงช่วงอิติกาฟนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างพี่น้อง
นบีทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวนบีไม่นอนหลับกับภรรยาของตัวเองช่วง10คืนสุดท้ายนบีจับผ้าของนบีมาผูกมัดจับเสื้อมาจับทุกอย่างปลุกบรรดาคนในครอบครัวลุกขึ้นมาละหมาดเพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคืนไลลาตุลกอดัรเข้าไปอยู่ในมัสยิดไม่ออกเลยนบีนั่นคือยุคนั้นที่เขาทำกันนบีและบรรดาซอฮาบะห์เข้าไปอยู่ในนั้นไม่ออกเลยนบีแต่ในยุคของเราพี่น้องไม่มีแล้วมัสยิดที่อิติกาฟเหมือนนบีอิติกาฟในความที่นบีขมักขม้นมากนบีสร้างกระโจมอยู่ในมัสยิดเลยนบีจะนอนจะทำเรื่องส่วนตัวอยู่ในกระโจมนั้นถ้าออกมาจากกระโจมคือซิกรุลลอฮ์คือซอลาคือการอ่านกุรอานคือการทวนกุรอานถ้าไม่ต้องเหนจากนั้นจะนอนเข้าไปอยู่ในกระโจมผมเคยทำกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตทำได้แค่ครั้งเดียวพี่น้องคือตัวเองไม่เคยทำหรอกเพราะว่าในเมืองไทยมันไม่มีแบบให้ดูได้แต่อ่านหะดีษนึกมโนภาพก็มองไม่ออกว่ามันจะอยู่ยังไงในมัสยิดทั้งวันทั้งคืน10วันจนกระทั่งตัวเองไปขึ้นเขาไปกะเหรี่ยงไปที่มัสยิดที่นุโพในค่ายอพยพของพี่น้องพม่าไม่นึกเลยนะครับที่พวกเรากำลังวุ่นวายอยู่กับสังคมเมืองสังคมคนใหญ่ๆคนโตๆสังคมการแสวงหาเงินทองมันมีอีกสังคมทาสพี่น้องสังคมทาสเนี่ยถึงอะไรไม่มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นเขาเป็นได้แค่ผู้อพยพอยู่ในศูนย์อพยพจะออกไปทำงานทำประกอบอาชีพไปทำฮัจญ์ไม่มีสิทธิ์คุณต้องอยู่ในนั้นตลอดกาลคุณไม่มีสิทธิ์จะสร้างบ้านเพราะบ้านที่คุณอยู่มันเป็นพื้นที่ของ UN ที่มาเช่าเมืองไทยคุณไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยคุณถูกแม้กระทั่งจะปลูกข้าวปลูกอะไรครับปลูกข้าวโพดนะเขาก็จำกัดคุณได้แค่นี้ชีวิตนี้กับดุนยามันอยู่ยังไงอ่ะคนแบบเนี้ยน่าสงสารพี่น้องและที่ผมไปเจอคืออะไรไหมคนพวกนี้10คืนสุดท้ายกระโจมเต็มมัสยิดเลยกระโจมมากกว่า20กระโจมไม่เคยเจอมาก่อนเลยแต่มาเจอกับคนที่อยู่ในลักษณะของคนจนคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขามีเวลาเข้าไปอยู่ในกระโจมพี่น้องและด้วยกับความที่ของผมนะคนเนี่ยนั่งอ่านมัสยิดทั้งวันไม่มีช่วงเวลาที่เสียงกุรอานจะหยุดเลยคนนี้อ่านพอๆคนนี้อ่านทั้งวันผมเห็นบรรดาผู้หญิงภรรยาของพวกเขาถือปิ่นโตเอามาให้ที่หน้าต่างเอามาให้ที่ทางเข้าประตูและพวกเขาเข้าไปนั่งกินข้าวกันในนั้นต่อไม่เคยพบเจอแบบนี้เลยนี่คือการอิติกาฟพี่น้องอิติกาฟนี่คือการอิติกาฟของคนในสมัยนบีและในสมัยซอฮาบะห์ผมลองมาทำบ้างที่กาญจนบุรีเอาไม้ลวกขึ้นมาขึงเลยทำเป็นห้องของตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนพม่าอีก2คนผมมีเพื่อนเป็นพม่าเยอะพม่าซากะเนเปียวพูดพม่าได้นิดหน่อยกะเหรี่ยงก็ได้ตะกะยอก็ได้เข้าไปอยู่ในมัสยิดพี่น้องครับช่วงวันแรก2วันแรกอึดอัดมากโทรศัพท์ปิดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในนั้นไม่มีอะไรต้องทำนอกจากอ่านกุรอานและรำลึกถึงอัลลอฮ์วันแรก2วันแรก3วันแรกอึดอัดมากพอวันที่4เริ่มชินเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากอยู่กับการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทบทวนกุรอานดูคำแปลดูหะดีษวันที่5วันที่6รู้สึกพยายามอยากจะแสวงหาคืนเลยตุ้นก่อนไม่มีคืนไหนที่พวกเรานอนเลยใครอยู่กระโจมใครก็ละหมาดของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครนอนเปิดเอาตะเกียงเอาไฟเข้ามาจุดแล้วก็อ่านกุรอานอ่านหนังสือกันทั้งคืนเวลาจะเข้าห้องน้ำก็เดินออกไปแล้วก็รีบกลับเข้ามาอ่านละหมาดอยู่อย่างนั้นทั้งคืนพอตอนเช้ามานอนกอยรูแล้วแบบที่นบีนอนความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยพี่น้องมันรู้สึกสงบมันรู้สึกอยากจะตายอ่ะคืออยากจะตายกันในวันนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าถ้าผมตายวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าผมคิดเอาเองนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเมตตากับความรู้สึกของผมในวันนั้นเนี่ยกับความบริสุทธิ์ใจในวันแน่เนี่ยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันถึงวันเลขคีย์สุดท้าย29อ่ะเรามีความหวังทุกคนมีความหวังว่าจะได้พบเจอคืนไลลาตุลกอดัรพอตื่นเช้ามาในวันที่สดใสในวันที่เรามีความสุขในวันที่มันเบิกบานใจเรารู้สึกว่าวันนั้นคืออะไรละตุนกระดัดเรารู้สึกดีใจมากแต่เราไม่กล้าที่ตัดสินว่าใช่ในวันนั้นคืออะไรตุนกระดัดเพราะหลังจากวันนั้นคือออกอีดพี่น้องพอวันที่เราจะออกอีดน้ำตาของพวกเราทุกคนไหลคนที่อยู่ในกระโจมไหลหมดเลยไม่มีเสียงละหมาดไม่มีเสียงอ่านกุรอานมีแต่เสียงร้องไห้ทำไมฮะ
เราจะออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบาปของเรากำลังได้รับการอภัยโทษแล้วเรากำลังจะออกจากเดินออกจากมันรู้สึกคุณไม่มีทางมีความรู้สึกนี้ถ้าคุณไม่ไปอิติกาแบบนั้นคนอื่นดีใจที่รอมฎอนกำลังจากไปเขาจะได้ค้าขายเขาจะได้ทำภารกิจเหมือนกับที่เคยทำแต่เราชีวิตประมาณ 3-4 ชีวิตรู้สึกไม่อยากให้มันจากไปผมอยากให้พี่น้องมีความรู้สึกแบบนี้กับรอมฎอนพอวันอีดมาถึงเรานั่งร้องไห้คนอื่นเขานั่งตักบิดแต่เรานั่งร้องไห้แล้วเสียดายวันที่ผ่านมาของรอมฎอนเสียดายมากเลยมันรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตอาจจะถูกอภัยโทษใน10วันนั้นก็ได้ที่ผ่านมาทั้งหมดฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฉะนั้นมันมีคนที่ฉลาดพี่น้องครับพวกเราทำงานมีหลายคนเนี่ยเขาทำงานบริษัทเคยคิดไหมเวลาที่เราจะลาพักร้อนเนี่ยเราส่วนใหญ่จะมองไปที่น้ำตกทะเลภูเขามีอยู่ชีวิตหนึ่งเขาลาพักร้อน10คืนสุดท้ายรอมฎอนไปอยู่ในมัสยิดอยู่กับผมเนี่ยแหละแล้วผมถามเขาว่าทำไมไม่เก็บพักร้อนไปเที่ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเที่ยวในสวรรค์เขาไปเที่ยวในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะเอาอะไรในโลกดุนยานี้อ่ะรถราคาแพงๆที่เราดูว่ามันหรูอ่ะบ้านที่มันดูสวยหรูอ่ะมันเทียบไม่ได้กับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเทียบไม่ได้จริงๆเคยไหมให้ชีวิตของเราตั้งชีวิตไปกับรอมฎอนอย่างตั้งใจใช้จ่ายบริจาคไปอย่างตั้งใจอย่างเต็มที่ในเดือนรอมฎอนคนฉลาดเนี่ยเขาจะต้องทำเต็มที่ในเดือนรอมฎอนเขาต้องเข้าใจในหลักการในเดือนรอมฎอน เดือนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเราหลายๆอย่างมีในบันทึกของอิหม่ามมาลิกเล่าจากลุงของเขาอบูซุฮัยแล้วก็เล่าจากมาลิกซึ่งเป็นปู่ของเขาอีกทีนึงเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคะละรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงเมื่อเราเข้าสู่รอมฎอนฟูติฮัตอับวาบุญญะนะห์วะกุลิกัตอับวาบุนนาร์วะซุฟิดัตอัชชัยฏอนประตูสวรรค์เปิดออกแล้วประตูนรกปิดแล้วชัยฏอนถูกล่ามโซ่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเราแล้วแล้วเราจะไม่เอารอมฎอนเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในสายรายงานหนึ่งของอิหม่ามติรมิซีเหมือนกันท่านนบีบอกว่ามันฟัตตะรอซออิมันกานะละฮูมิซลุอัจริฮิใครก็ตามนี่เป็นความดีง่ายๆนะพี่น้องใครก็ตามที่เลี้ยงละศีลอดพี่น้องของเขาที่ถือศีลอดนะเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับพี่น้องของเขาบางครั้งความดีของเราเนี่ยมันไม่เยอะเราไม่ได้อ่านกุรอานเก่งเหมือนกับคนอื่นเขาเราไม่ได้ยืนละหมาดกิยามุลเลมเหมือนกับเด็กๆ เขาแต่เรามีวิธีการจะเอาผลบุญของพวกเขาที่เขาได้มากๆมาไว้ที่ตัวเราไปเลี้ยงละศีลอดพวกเขาและเลี้ยงละศีลอดนี้พี่น้องอย่าเข้าใจว่ามันเป็นข้าวนะเลี้ยงละศีลอดเนี่ยคือน้ำกับอินทผลัมนะพี่น้องนั่นคืออาหารมือแรกของการละศีลอดท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยอยากจะได้ผลบุญเรียกบรรดาซอฮาบะห์เรียกผู้คนมาแล้วก็เอ้าละศีลอดได้เวลาละศีลอดทุกคนกินอินทผลัมกินน้ำแล้วท่านอุมัรก็บอกกลับบ้านเลยฉันเลี้ยงพวกท่านฉันได้แล้วผลบุญแต่พวกเราบางครั้งมันตระหนี่มันยากที่จะยื่นมือไปยังคนอื่นเนี่ยรอมฎอนเนี่ยเมื่อรอมฎอนมีคนบางคนเนี่ยฉลาดผมได้ยินมาเขาไปติดต่อร้านอาหารเลยนะครับให้เงินไปเลยทั้งเดือน 3,000 บาทวันละ100บาทบอกกับคนที่ทำร้านอาหารว่าเอาไปให้คนจนในแถวบ้านของคุณร้อยหนึ่งเนี่ยได้กี่คนเอาไปให้ซื้อกับข้าวไปให้เขาซื้ออะไรก็ได้ไปให้เขาได้5หลังแล้วแต่ที่เขาจะทำขึ้นอยู่กับแม่ค้าจะทำนั่นหมายความว่าเขาได้เลี้ยงละศีลอดพี่น้องทุกวัน
บางคนฉลาดกว่านี้เอาเงินซื้ออินทผลัมเนี่ยไปแจกจ่ายฝากพี่น้องไปเดี๋ยวช่วยแจกจ่ายนั่นก็ได้ด้วยพี่น้องทำไปเถิดความดีในเดือนรอมฎอนอะไรที่เป็นหลักการเนี่ยรีบทำเลยแล้วเราจะไม่ขาดทุนแน่ๆที่รอมฎอนกำลังจะมาถึงเราฉะนั้นรอมฎอนของเรากับรอมฎอนของสมัยนบีไม่เหมือนกันสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความยากลำบากมากกว่าเราเยอะของเรานี่สบายกว่าสมัยท่านนบีเยอะแต่เราจะทำให้รอมฎอนของเราเนี่ยเป็นที่ยากลำบากมากกว่าสมัยนบีในปัจจุบันเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้พี่น้องทราบแล้วมันก็เป็นปัญหากันมาตลอดนั่นก็คือการเข้ารอมฎอนว่าจะดูเดือนกันยังไงพี่น้องเท่าที่ผมเล่าให้ฟังนี่เจอหรือยังฮะดิษที่บอกว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันไม่มีในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีในบันทึกของอิบนุมัยญะห์เราจากท่านอบูบักรอิบนุอบีชัยบะห์เราจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันที่29และพรุ่งนี้เป็นวันที่30ในคืนนั้นนบีและบรรดาซอฮาบะห์มองไม่เห็นจันทร์เสี้ยวพอมาในตอนเช้าช่วงกลางวันกำลังจะคอยไปเป็นเวลาตอนเย็นมีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วมาบอกนบีว่าเราเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อคืนนี้นบีกำลังถือศีลอดอยู่แต่พวกเขาไม่ถือศีลอดแล้วแล้วบอกนบีว่าเราเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อคืนนี้นบีบอกเห็นจริงหรือเปล่าพวกเราเห็นกันหลายคนเลยเนี่ยนบีก็เลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงละศีลอดตอนนี้เลยยังไม่ครบวันนะนบีสั่งให้ละศีลอดเลยที่ถืออยู่เนี่ยไม่ต้องถือให้ครบวันละให้หมดกินเลยกินน้ำกินที่ผาลามกินให้หมดและพรุ่งนี้เรามาอีกกันเป็นหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษบ่งชี้ว่าอะไรไหมบ่งชี้ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานว่าคนละพื้นที่ถือกันคนละอย่างคนนี้เห็นแต่ว่ากลุ่มนบีไม่เห็นพอคนนี้มาบอกนบีปรากฏว่านบีเอาคำพูดของคนคนนี้แล้วก็ละศีลอดกันหมดเลยเอาตามนี้แหละก็ยังไม่มีหลักฐานว่ามาตอเลียคือประเทศใครประเทศมันยังไม่มีหลักฐานจนกระทั่งนบีเสียชีวิตพอนบีเสียชีวิตมีหลักฐานยังทุกคนยังใช้กฎเดิมในบันทึกของอิหม่ามมาลิกที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะถือศีลอดก็เห็นฮิลาลจะออกจากศีลอดก็เห็นฮิลาลทุกคนใช้กฎเดิมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชามจะอยู่ในพื้นที่กูฟาในอยู่ในอิรักจะอยู่ในเยเมนจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามใช้กฎนี้กฎเดียวกันหมดเห็นก็บวชไม่เห็นก็ไม่บวชใครมาบอกว่าเห็นก็บวชใครมาบอกว่าไม่เห็นก็ไม่บวชพอมาถึงยุคหนึ่งเป็นยุคที่เป็นหะดีษตัวเดียวเลยพี่น้องเป็นบันทึกของอิหม่ามติรมิซีเล่าจากอาจารย์ของเขาชื่อกุตัยบะห์อิบนุสะอ์ดเล่าจากท่านบักรอิบนุมุดอรเล่าจากอัมอิบนุฮาลิสเล่าจากบุคัยร์เล่าจากแล้วก็เล่าจากท่านกุไรบท่านกุไรบเนี่ยคนเนี้ยได้เล่าว่าอุมมุลฟัตผู้หญิงคนเนี้ยชื่อว่าอุมมุลฟัตเนี่ยได้สั่งใช้ให้ฉันเป็นช่วงต้นของรอมฎอนนะสั่งใช้ให้ฉันเดินทางไปทำภารกิจที่เมืองชามเขาก็เดินทางไปตอนนั้นยังไม่เข้ารอมฎอนพอเดินทางไปเมืองชามปรากฏว่าที่เมืองชามเนี่ยพอเข้ารอมฎอนครับเมืองชามเขาเห็นจันทร์เสี้ยววันไหนครับวันศุกร์แต่เมืองมะดีนะห์ที่กุรอยเดินทางออกไปเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยเห็นจันทร์เสี้ยววันเสาร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอกุไรทำภารกิจอยู่ในที่เมืองชามจนกระทั่งครบเดือนซึ่งพอมาถึงวันที่29ก็ยังมีชีวิตอยู่ที่เมืองชามนะปรากฏว่าคนเมืองชามไม่เห็นจันทร์เสี้ยวก็เลยต้องนับให้ครบ30วันแสดงว่ากุไรเดินทางออกมาเนี่ยที่เมืองชามอีกวันหนึ่งต้องออกอีดใช่ไหมฮะต้องออกอีดแล้วพอกุไรเดินทางมาถึงที่เมืองมะดีนะห์อีกวันหนึ่งของเมืองชามต้องออกอีกปรากฏว่าเมืองมะดีนะห์อยู่ในวันที่29เพิ่งจะดูเดือน
กุไรก็มาบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าท่านครับที่เมืองชามก็เห็นวันเสาร์ที่เมืองชามก็เห็นวันศุกร์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าแต่เมืองเราเห็นวันเสาร์และวันนี้เราจะดูเดือนถ้าไม่เห็นจะนับ30ถ้าเห็นก็จะออกอีดพรุ่งนี้กุไรก็บอกว่าไม่ต้องดูแล้วมั้งเพราะว่าที่เมืองชามก็เห็นวันศุกร์ก็มันครบแล้ว30วันแล้วอ่ะมันต้องออกอีกแล้วพรุ่งนี้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันไม่รับฉันจะดูกันวันนี้แหละนี่คือสิ่งที่นบีสอนฉันนี่คือสิ่งที่นบีสอนฉันหะดีษบทนี้หะดีษเดียวเลยอ่ะที่ออกโผล่มาเป็นทัศนะว่าประเทศใครประเทศมันถ้าไม่มีหะดีษบทนี้มีไหมพี่น้องประเทศใครประเทศมันไม่มีเลยนะครับไม่มีหลักฐานใดไม่มีหลักฐานอื่นแล้วนอกจากหะดีษบทนี้บทเดียวถูกไหมหะดีษบทนี้บทเดียวเลยที่จะบอกว่าประเทศใครประเทศมันทีนี้นักวิชาการมาดูลึกๆนิดนึงนักวิชาการเขาให้เหตุผลว่าทำไมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถึงไม่รับกุไรรู้ไหมแล้วก็บอกว่านบีสอนแบบนี้แหละคืออะไรไหมนบีสอนว่าถ้าคนคนหนึ่งมาบอกว่าออกอีดคนเดียวไม่รับถ้าเกินคนเดียวขึ้นไปรับได้ฉะนั้นคนที่มาบอกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกี่คนคนเดียวอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเลยไม่รับแล้วบอกว่านี่นบีสอนกุไรบอกว่ามุอาวิยะถือมุอาวิยะเห็นด้วยนะถึงแม้ว่าจะอ้างใครต่อใครก็ตามแต่คนที่มาบอกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีแค่คนเดียวฉะนั้นการที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่รับคำพูดของกุไรอยู่ในหลักการศาสนาแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องถือศีลอดกันคนละประเทศด้วยอยู่ในหลักการเดิมพี่น้องก็คือถ้ามีการยืนยันจริงก็จะออกแต่นี่ไม่ใช่ยังไม่ครบเชคอัลบานีบอกว่าถ้าหากว่าเข้าบวชเนี่ยคนเดียวเป็นพยานจงถือศีลอดกันให้หมดเลยถ้าเขาไม่ถือคุณต้องถือเพราะคุณเห็นแต่ถ้าออกต้อง2คนขึ้นไปถ้าจะออกอีกต้อง2คนขึ้นไปฉะนั้นหลักฐานตัวนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่ายังไงต่อให้มีหลักฐานตัวนี้โผล่มายังใช้กฎเดิมถ้าเรามีคนมาบอกเราว่าพรุ่งนี้ถือศีลอดถึงแม้ว่าจะล่าช้าเกือบจะสว่างแล้วก็ต้องถือศีลอดเหมือนนบีอ่ะนบีถือศีลอดจากค่ำแล้วอ่ะแต่มีคนบอกว่าเห็นฮิลาลเมื่อวานนบีบอกละเลยแสดงว่าจะไกลแค่ไหนอ่ะถ้ามีข่าวยืนยันจริงๆว่าเห็นไม่เห็นเนี่ยต้องทำตามนั้นนักวิชาการก็เลยยังอยู่บนทัศนะเดิมทัศนะที่แตกต่างกันออกไปที่บอกว่าบ้านใครบ้านมันเขาก็อ้างจากท่านมุอาวิยะที่อยู่เมืองชามถือศีลอดคนละวันกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสโดยตามรูปแบบหะดีษเลยก็อ้างกันเป็นนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเอาล่ะพี่น้องเรานี่ไม่ใช่อยู่ในบุคคลที่จะไปตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดถูกไหมและเมื่อมันมีเป็นทัศนะของนักวิชาการที่บอกมาทั้งคู่เนี่ยเราไม่สามารถจะบอกอะไรผิดไม่ผิดได้แต่เรายืนยันในใจของเราได้ตัดสินในใจตามหลักฐานที่เรารู้มาแล้วก็เลือกหลักฐานที่คิดว่ามันมีน้ำหนักที่สุดที่เราคิดเพราะว่าสองทัศนะนี้มันมีอุลามะใหญ่ๆรองรับทั้งคู่มีอุลามะใหญ่ๆรองรับคู่เราก็จะไม่ว่าจุฬาราชมนตรีของเราว่าเขาจะถือจะเห็นเฉพาะบ้านเขาเราก็จะไม่ว่าพี่น้องที่จะยึดติดการดูเดือนจากต่างประเทศด้วยเราจะไม่ว่าใครแต่เราจะมั่นใจที่เราทำนะแล้วเราจะทำรอมฎอนของเราให้มันดีให้มันละเอียดให้มีคุณค่ามากกว่าไปนั่งด่าทอแล้วก็ว่าร้ายกันนะครับนั่นคือรอมฎอนของเราที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องนึกถึงวันที่เราทุกคนจะได้ไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะได้รับผลรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่มันดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะสิ่งที่เราคิดเอาไว้วันเนี้ยมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหน้าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่ดีกว่าอันนี้มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับเล่าจากท่านสุไวอิบนุนัสลินเล่าจากอับดุลลอฮ์อิบนุอันมุบารักอับดุลลอฮ์อิบนุอันมุบารักเล่าจากยะซีดเล่าจากอัตตออิบนุยะซาร์แล้วก็เล่าจากท่านอบูซะอีด
เล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเล่าว่าชาวสวรรค์ในวันที่ได้อยู่ในสวรรค์ชาวสวรรค์ที่ได้อยู่ในสวรรค์พวกเขากำลังเพลิดเพลินกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้และอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถามว่าท่านรอดีตุมพวกท่านพอใจไหมกับสิ่งที่เราให้พวกท่านและชาวสวรรค์ก็จะบอกว่าอย่างไรแหละอัลลอฮ์ที่เราจะไม่พอใจสิ่งนี้เพราะพระองค์ให้ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยให้กับพวกเราแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าจะดีใจไหมถ้าหากว่าฉันจะให้สิ่งที่อัฟดอลุดาลิกฉันจะให้สิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่พวกท่านได้ชาวสวรรค์ก็บอกว่าจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกหรืออย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่ามีนั่นก็คืออูฮิลุอะลัยกุมลิตวานีฉันจะมีแต่ความพอใจให้กับพวกท่านต่อไปนี้ในสวรรค์นี้ณวินาทีนี้ฉันจะมีแต่ความพอใจให้กับพวกท่านฟาลาอัสคอตุอะลัยกุมอับดาและฉันจะไม่มีวันโกรธกิ้วพวกท่านอีกต่อไปตลอดกาลวันนี้ที่เราพยายามทำดีกับอัลลอฮ์เพราะกลัวอัลลอฮ์โกรธแต่ในวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าจะไม่โกรธเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอะไรที่เคยถูกห้ามในโลกนี้โลกนั้นจะเป็นที่อนุญาตอะไรที่เราคิดพิเรนที่อัลลอฮ์ห้ามในโลกนี้โลกนั้นอัลลอฮ์จะอนุญาตและอัลลอฮ์จะไม่โกรธนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการและมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้กับเรานะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้รู้ทั้งหลายได้ผ่านชีวิตกับรอมฎอนและเปลี่ยนแปลงไปหลายๆคนแล้วและผมอยากจะให้ชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปด้วยกับรอมฎอนและถ้าหากว่ารอมฎอนผ่านชีวิตใครและไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยกล่าวอามีนญิบรีลสาบแช่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสาบแช่งคนที่ได้รับความเมตตาและไม่เอาความเมตตาจากอัลเลาะห์สาบแช่งถ้าหากว่ารอมฎอนผ่านชีวิตเราและเราไม่ได้ความเมตตาอีก11เดือนเราถูกสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นก็ขอให้รอมฎอนนั้นกับชีวิตของเราได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับแล้วก็ได้รับความรู้ที่ยังประโยชน์คำพูดไร้สาระเรื่องการเมืองเรื่องอะไรไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปวิพากษ์ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยในเดือนรอมฎอนพูดแต่กุรอานฟังแต่กุรอานพูดแต่หะดีษฟังแต่หะดีษและพี่น้องชีวิตจะมีความจำเริญและสุดท้ายเลยนะเอติกาฟผมฝากพี่น้องไปหามัสยิดเอติกาฟทำจริงๆจังๆผมจะไปเอติกาฟที่กาญจนบุรีผมจะลาพักร้อน10วันไม่ยุ่งกับใครเลยที่กาญจนบุรีครับมีพี่น้องพม่าที่จะร่วมเอติกาฟกับผมด้วยอยู่บางส่วนจะไปสร้างกระโจมมันก็อยู่ที่นั่นถ้าใครที่ว่างก็ไปกันที่นั่นครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้สัมผัสถึงช่วงค่ำคืนที่ดีนะครับ คำถามนะครับจริงหรือเปล่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ผู้ถือศีลอดซุนนะห์จันทร์พฤหัสห่างไกลจากนรก70ปีจริงครับผมมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามเลยนะหม่ามผมไม่แน่ใจว่าอิหม่ามอิหม่ามมาลิกใช่ของอิหม่ามมาลิกได้เล่าจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าซูไฮอิบนุอบีซอลและและซูไฮเนี่ยเล่าจากพ่อของตัวเองชื่อว่าอบูซอลและอบูซอลและเล่าจากท่านอบูฮุไรเราะห์ท่านอบูฮุไรเราะห์เล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่านบีบอกว่าอะไรตุฟตะฮูอบวาบุญญันนะยาวไม่นี่ประตูสวรรค์จะเปิดออกทุกๆ2วันยาวมันอิสนีนวะยาวมันคอมิสในวันจันทร์และก็วันพฤหัสคนที่มีชีวิตผ่านจันทร์พฤหัสคุณได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟะยุกฟะรุลิกุลลิอะฮัดินมุสลิมอับดินอับดินมุสลิมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับทุกบ่าวที่เป็นมุสลิมอิลลารัจุลันเว้นแต่ชายคนหนึ่งบัยนะฮูวะบัยนะอะคัยฮิชะนะที่ระหว่างเขาและพี่น้องเขามีเรื่องบาดหมางใจกันจะไม่ได้รับการอภัยโทษและตรงกับหะดีษบทนี้ด้วยมีหะดีษที่ซอฮีฮ์บอกว่าจะห่างไกลจากไฟนรก40ปีแต่จะไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลจากไฟนรกสำหรับคนที่มีเรื่องทะเลาะกับพี่น้องของเขา
มีเรื่องบาดหมางกับหัวใจกับพี่น้องเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอังซิรูจงประวิงพวกเขาไว้ฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าเขาจะดีกันเอาไว้อย่างนั้นจดเอาไว้อย่างนั้นก่อนจนกว่าเขาจะดีกันถ้าเรามีเรื่องหัวใจบาดหมางกับใครนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะกับพี่น้องมุสลิมกันเองเนี่ยไม่ว่าเขาจะเลวจะไม่ดีกับเราแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกเกลียดเขาในใจนะผ่านจันทร์พฤหัสมาหลายอาทิตย์ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าจะเปิดใจซะก่อนเปิดใจซะก่อนคำว่าเปิดใจนี้พี่น้องก็คือไม่โกรธเขานะซีฮัตเขาได้พูดตักเตือนเรื่องศาสนาได้ตอบโต้เรื่องราวศาสนาได้ไม่เกี่ยวนะครับแต่แค่ไม่เกลียดเขาอ่ะไม่เกลียดมีความรู้สึกเกลียดเขานะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตามตัวบทหะดีษนี้นะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ครับผมอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้สิบความดีต้องอ่านจากกุรอานหรือท่องโดยไม่ได้อ่านได้ผลบุญเท่ากันไหมอ่านกุรอานไม่ว่าจะอ่านหรือจะท่องได้ผลบุญเท่ากันคืออักษรละสิบความดีคุณจะอ่านจากกุรอานหรือคุณจะท่องจากปากเปล่าเท่ากันแต่มีคนที่จะได้มากกว่าคุณที่อ่านโดยปากเปล่าแล้วก็อ่านจากคัมภีร์คือคนที่อ่านกุรอานไม่ได้คนที่อ่านกุรอานไม่ได้และพยายามที่จะอ่านจะได้2เท่า1ได้อักษรละ10ความดี2ได้ความดีได้ผลบุญในเรื่องของความพยายามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่อันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ได้ฮะดีษซอฮีฮ์ครับผมครับจากเฟซบุ๊กถ้าพ่อเสียชีวิตมีลูก3คนมีลูก3คนชาย1หญิง2และทุกคนมีลูกของตนเองมีหลานถ้าลูกชายของพ่อเสียชีวิตแล้วหลานจะได้รับส่วนของพ่อเป็น2เท่าของส่วนของลูกสาวคนอื่นไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเป็นคำถามที่ดีมากจริงแต่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยอย่าเห็นเลยพี่น้องเรื่องการบวกลบคูณหารเลขเนี่ยผมจำได้นะชื่อซอบ้าชื่อคนสายรายงานแต่ถ้าเรื่องเลขนี่ผมโง่เลยผมฝากให้พี่น้องไปถามอาจารย์ที่มีความรู้นะผมแนะนำให้อาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องราวของเนี่ยเรื่องมรดกนะอาจารย์คนหนึ่งอยู่ทางใต้ชื่ออาจารย์ซอบารีเขาสอนอยู่นะทาง Facebook เก่งมากถ้าพี่น้องสามารถไปหาเขาได้นะสอบถามที่เขาเก่งมากเลยถ้าไม่ได้เขาก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอันนี้ผมเชื่อมั่นในความรู้ของท่านเรื่องของฟิกเรื่องของฟิกเชื่อมั่นอาจารย์ฟาริดก็เก่งในเรื่องของมรดกนะครับก็ลองดูแต่ผมอย่าถามเรื่องมรดกลูกได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยลูกได้ทุกส่วนนะครับครับผมมีคำถามไหมฮะมีคำถามไหมครับผมถามสดได้อย่าอายที่จะถามนะพี่น้องมุสลิมสามารถจะยกหรือว่ามุสลิมีนก็สามารถที่จะยกกุรอานอ่านได้อันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับเล่าจากได้บันทึกจากอิหม่ามบุคอรีเอามาจากวะกีอะห์และเอามาจากอบูมุไลกะห์เอามาจากท่านหญิงไอชะห์เป็นหะดีษซอฮีฮ์แต่อยู่ในประเภทของมุอัลลักแปลว่าสายรายงานหายไปในช่วงของอิหม่ามบุคอรีและไปโผล่ที่บรรดายุคสลับเลยยุคต้นๆเลยนะฮะแต่เป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านหญิงไอชะห์ได้สั่งใช้เด็กรับใช้ของนางชื่อว่าดิกวานให้เป็นอิหม่ามโดยการถือกระดาษแล้วก็อ่านนะครับถือมุสฮับแล้วก็อ่านพอหลังจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นคืนนั้นรอมฎอนนั้นท่านหญิงไอชะห์ก็ให้ปล่อยให้เด็กคนนี้เป็นไทยเป็นอิสระเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่อนุญาตให้พวกเราถือกุรอานอ่านได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับแต่ทีนี้คนที่เป็นมะมูมเนี่ยไม่สมควรจะถือถ้าคนที่เป็นอิหม่ามถือแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาอ่านผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขารับผิดชอบเขาแหละคนที่เป็นมะมูมในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นมะมูมไปถือตามอิหม่ามด้วยใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นต้องไปถือเพราะเราไม่ได้เป็นคนอ่านคนที่อ่านเนี่ยควรจะถือคนที่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องถือพี่น้องฟังอย่างเดียวพอนะครับอ
คนอ่านกุรอานแบบเหนียดใช่ไหมถ้าแบบเหนียดก็ไม่ได้เรียกว่าอ่านถ้าเปิดเอากุรอานมาแล้วก็ปากไม่ขยับเลยเขาเรียกว่าเหนียดเหนียดแบบนี้ไม่ได้ผลบุญนะไม่ได้ไม่ได้สายตาตามก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องอ่านด้วยครับต้องอ่านต้องมีต้องมีครับพี่น้องมันมีหะดีษอยู่บทนึงนะในเรื่องของการประทานวะฮยูลงมาเนี่ยเคยได้ยินไหมเป็นหะดีษที่ของอิหม่ามบุคอรีนี่แหละนะครับของอิหม่ามบุคอรีที่เล่ามาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยูซุฟแล้วก็เอามาจากท่านมาลิกแล้วก็เอามาจากท่านชิฮาบแล้วมาจากอุรดวาแล้วก็มาจากท่านหญิงอาชะเล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้รับวะฮีเนี่ยนบีบอกว่าอะฮยานันยะตีนีมิสลูซอนซอลาตินยารัสคือมันเหมือนกับเสียงของกระดิ่งอะนะวะฮีเวลาลงให้กับท่านนบีเนี่ยเหมือนเสียงของกระดิ่งอีกอันนึงก็คือเยบรีนจำแรงร่างมาเป็นคนแล้วก็มาสอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่าเมื่อก่อนซอฮาบะห์เขาคงจะคิดไม่ออกนะว่ามันมายังไงกันดิงแต่ยุคของเรานี่คิดออกเสียงไลน์มาเนี่ยไลน์มันมาคือแบบมันเป็นข้อความมาเลยอะใช่ป่ะคือของนบีมุฮัมมัดก็คงจะแบบนั้นอะคือแบบปุ๊บแต่มันต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เวลาวาฮีมาถึงนบีนะนบีไม่ต้องอ่านคือนบีจะรับรู้และเข้าใจเวลานะนบีพูดออกไปกับวาฮีอะมันรู้สึกยิ่งใหญ่มันรู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวของนบีอันนี้คือนบีเล่าให้ฟังแล้วมันรู้สึกหนักเวลาลงมามันจะหนักมากเลยปัจจุบันนี้มันเป็นเมสเซจมันมาแบบไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยอยู่ดีก็โผล่มาเป็นตัวอักษรเลยแล้วก็มีเสียงดังนะครับแต่ของนบีจะต่างกันคือเป็นความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซอฮาบะห์นี่เขาเชื่อแบบไม่สงสัยเลยนะครับมีคำถามไหมมีคำถามอาจารย์อันนี้ที่ว่าเราละหมาดญะมาอะฮ์ตะรอวีฮ์ที่มัสยิดนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงจบพร้อมละหมาดเนี่ยภาพผลเราจะได้โอเคแต่มาทุกผมเฉพาะที่มัสยิดไหมครับถ้าละหมาดญะมาอะฮ์จะครับครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบว่ารอมฎอนในยุคของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่รอมฎอนเดียวและหลักการมันก็จะมาหมดและคือเวลาทุกคนเวลาฟังหะดีษที่ผมอธิบายพี่น้องอะนะว่านบีออกมาละหมาดวัน1วัน2วัน3วัน4แล้วนบีก็ไม่ออกมาละหมาดเลยแล้วทุกคนก็มองว่าเอ้ยนบีก็ไม่ออกมาเลยใช่ไหมหลังจากนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะนั่นแค่รอมฎอนเดียวนั่นแค่รอมฎอนปีเดียวนบีมีรอมฎอนในชีวิต9ครั้งแสดงว่าอีกในปีถัดมานบีออกมาเป็นมาเป็นอิหม่ามปกติเลยมาเป็นอิหม่ามปกติเลยทีนี้มีอยู่รอมฎอนนึงช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยนบีออกมาเป็นอิหม่ามเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มายืนกับท่านนบีวันแรกที่นบีเป็นอิหม่ามในรอมฎอนนั้นในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยนบีอ่านจนกระทั่งถึงซุบฮีเลยพอหลังจากคืนนั้นเสร็จคืนถัดมาเนี่ยนบีไม่ออกจากบ้านอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับนบีไม่ออกจากบ้านพอหลังจากคืนที่นบีไม่ออกจากบ้านคืนถัดมานบีออกมาอีกแต่ละหมาดเป็นอิหม่ามนำถึงแค่ครึ่งคืนแค่ตอนเที่ยงคืนเสร็จแล้วนบีก็กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นนบีก็ไม่ออกมาอีกเพราะในวันถัดมาคือสลับเลยอ่ะนบีอยู่มัสยิดอยู่บ้านมัสยิดอยู่บ้านพออีกวันนึงนบีมาละหมาดที่มัสยิดแต่ละหมาดถึงแค่ประมาณ5ทุ่มถึง4ทุ่ม4ทุ่มถึง5ทุ่มพอนบีละหมาดเร็วซอฮาบะห์ถามเลยนบีครับแล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อคือมันไม่ครบคืนน่ะมันแค่เสี้ยวเดียวเองอะแล้วก่อนหน้านี้นบีละหมาดกันจนถึงนู่นสว่างแล้วเมื่อวานซื้อนบีละหมาดจนถึงเที่ยงคืนแล้ววันนี้นบีละหมาดยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยจบแล้วนี่ก็คือที่มาที่ไปของคำพูดนบีที่บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดตามอิหม่ามเท่ากับละหมาดทั้งคืนซอฮาบะห์ก็เลยอ๋อโอเคไม่ถามต่อละเอาเป็นว่าถ้านบีจะละหมาดน้อยจะละหมาดมากขอให้ตามนบีได้ละหมาดทั้งคืน
คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นบทบัญญัติที่เปิดกว้างสำหรับคนที่มีความสามารถและไม่มีความสามารถคุณได้ผลบุญเท่ากันถ้าคุณมีความจริงใจในการละหมาดมีอีหม่านแล้วก็มีความคาดหวังฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามว่าถ้าเป็นมัสยิดล่ะในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เท่าอีหม่านไหมเท่าทั้งคืนเลยด้วยกับหัวใจของเราต่อให้อีหม่ามคนนั้นที่มัสยิดเราเนี่ยละหมาดเร็ว20เร็วแต่ใจเราเนี่ยต้องการแบบอีหม่านจริงๆแล้วเราตามอ่ะเพราะว่านบีสอนให้เราตามอีหม่ามเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทั้งคืนแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปบ้านและละหมาดเองอันนี้จะได้ผลบุญเท่ากับที่เราละหมาดถ้าเราละหมาดนานได้นานละหมาดแค่ไหนได้แค่นั้นเพราะไม่ได้เป็นญะมาอะห์ไม่ได้เป็นญะมาอะห์ถ้าเป็นญะมาอะห์ที่บ้านจะไม่เท่ากับญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่เท่าวัลลอฮุอาลัมครับวัลลอฮุอาลัมครับผมมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับหะดีษนี้ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เรียนแบบพฤติกรรมกลุ่มชนหนึ่งเขาก็เป็นคนในกลุ่มชนนั้นขอบเขตของมันนะครับบริบทที่พูดที่นบีพูดเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ผูกไว้กับพิธีกรรมศาสนาสิ่งที่ผูกไว้กับพิธีกรรมศาสนาเรื่องของไอบาดัตเรื่องของอะกีดะห์สองเรื่องนี้ที่ไม่อนุญาตให้ไปเหมือนพวกเขาส่วนเรื่องมุอามะละห์หรือเรื่องการใช้ชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยไม่เกี่ยวการแต่งตัวไม่เกี่ยวนบีเองยังแต่งตัวเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับชาวเยเมนซึ่งไม่ใช่ชาวอาหรับแต่งตัวคนละอย่างเลยเขาเอาเสื้อมาให้นบีนบีก็ใส่นบีไม่ได้ซีเรียสชาวเยเมนแต่งตัวยังไงชาวเปอร์เซียแต่งตัวยังไงชาวนู้นนบีไม่เคยไปบอกให้ใครต้องเปลี่ยนมาใส่โต๊ะไม่เคยเลยนอกจากการแต่งตัวนั้นจะผูกในเรื่องของพิธีกรรมศาสนาเช่นเราเนี่ยสามารถไปใส่จีวรได้ไหมฮะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาชุดของเขาเนี่ยเพื่อศาสนาเขาโดยเฉพาะเราไปใส่บาตรแบบบาตรหลวงได้ไหมพี่ไม่ได้เพราะว่าเสื้อของเขาเนี่ยไปเพื่อบาตรหลวงเพื่อทำอิบาดัตของเขาโดยเฉพาะแต่ถ้าเราจะใส่เสื้อสูทใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยีนแบบผมเนี่ยใส่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับความเชื่อเลยฉะนั้นครับฮะดีษบทเนี่ยมันตะชับบะฮ์บิกอมินฟาวะมินฮุมเนี่ยมันอยู่ในบริบทในเรื่องราวของศาสนาเรื่องของอิบาดะห์กับเรื่องของอะกีดะห์ไม่เกี่ยวในเรื่องของมุอามะละห์ครับผมครับเดี๋ยวถามก็รอครับเป็นคำถามที่ดีมากครับผมมีเงินเท่าไหร่ถึงจะออกซะกาตได้เท่าไหร่รวมทองด้วยไหมแล้วทองรวมที่ใส่ด้วยหรือเปล่าถามคำถามนี้อีกแล้วบอกตรงๆนะพี่น้องบอกตรงเลยนะผมเนี่ยไม่เคยมีเงินออกซะกาตเลยไม่เคยมีเงินออกซะกาตเพราะไม่มีเงินเก็บเลยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ผมอยากจะให้พี่น้องไปถามอาจารย์ที่เขามีเงินออกซะกาตที่เขามีเงินเก็บหรือว่าคนที่เขาออกซะกาตอยู่ทุกปีเนี่ยเขาจะรู้เพราะว่าเขาตามหลักการนี้อยู่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับอย่าว่าแต่เงินเลยพี่น้องเชื่อไหมมีอยู่บางปีซะกาตฟิตรอข้าวผมยังไม่มีออกเลยบางคนเข้าใจว่าผมรวยเห็นเดินทางไปนู่นนี่นั่นโน่นรวยแน่เลยเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไม่ทำงานมีตังมีกองทุนเยอะไม่มีพี่น้องผมไม่มีตังค์สกัดข้าวเนี่ยปีมีอยู่ปีนึงไม่มีออกไม่มีเงินซื้อข้าวออกนี่มันถูกที่สุดแล้วยังไม่มีออกเลยฉะนั้นเรื่องลิมิตเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเลยเรื่องทองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีความรู้ฝากไปถามอาจารย์ที่เขามีความรู้นะครับผมเพราะว่าเกณฑ์ในสอบของเงินทองเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามอัตราของโลกปัจจุบันซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทองมันเท่าไหร่มันเทียบกับเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีคำถามอีกไหมฮะสามารถถามได้ครับผมถ้าไม่มีแล้วผมก็จะขอปิดในการพูดคุยเรื่องศาสนาของเราในรอมฎอนในวันนี้พี่น้องฝากไว้นิดนึงนะครับเรื่องราวที่เราฟังเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าประเภทปลูกอีหม่านกับประเภทเข้าใจในหลักการพี่น้องพยายามฟังเรื่องศาสนาทั้งสองอย่างให้มันคุกเข้าเข้ากันอย่าฟังเทใจไปด้านใดด้านเดียวสมมติถ้าพี่น้องฟังเรื่องศาสนาที่แบบว่าปลุกอีหม่านนะมีอาจารย์มาพูดในเรื่องของชีวประวัติของซอฮาบะห์ที่มีวิถีชีวิตที่มัน
ฟังแล้วรู้สึกอีหม่านขึ้นมันทำให้อีหม่านของเราขึ้นจริงแต่อาจจะไม่ได้ทำให้หลักการของเราถูกต้องแต่ถ้าหากว่าพี่น้องฟังเรื่องหลักการอย่างเดียวไม่ปลูกอีหม่านเลยพี่น้องจะรู้ฮาลาลฮารอมแต่พี่น้องจะไม่มีหัวใจอยากจะทำมันฉะนั้นฟังทั้งสองเรื่องให้มันเท่าๆกันแล้วการอิบาดัตของเรามันจะสมบูรณ์นะครับบางคนเนี่ยมีอีหม่านแต่ละหมาดไม่เป็นก็มีไม่เข้าใจว่าอันนี้คือซุนนะห์นบีบางคนเข้าใจว่าซุนนะห์นบีแต่ไม่มีอรรถรสในการละหมาดฉะนั้นมันต้องเท่าๆกันนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 